เรื่องจริงที่ต้องรู้ก่อนตีตั๋วไปดู The Little Mermaid ค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะจะบอกว่าในหนังเรื่อง The Little Mermaid ในฉากของไลฟ์แอคชั่นนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศตั้งแต่ปี2016ค่ะทุกคนแต่ว่าใช้เวลานานมากนะคะจนถึงปีนี้2023ก็คือแบบที่เหตุผลที่นานเนี่ยก็คือเรื่องของการแคสติ้งนักแสดงค่ะและข้อที่2นะคะ The Little Mermaid ฉบับ Live Action นี้นะคะมีความยาวถึง2ชั่วโมง12นาทีค่ะต่างจากตัว Animation หรือว่าในฉบับการ์ตูนนะคะมีความยาวประมาณ1ชั่วโมง27นาทีเท่านั้นต้องมาลุ้นกันนะคะว่าผู้กำกับใส่อะไรไปอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงทุกคนและข้อที่3นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องที่22ค่ะแล้วก็มีความยาวที่สุดด้วยของดิสนีย์ค่ะและข้อที่4นะคะหนังเรื่องนี้นะคะมีเพลงทั้งหมด15เพลงเลยค่ะรวมถึงมีอีก3เพลงนะคะที่แต่งขึ้นมาใหม่นะคะและข้อสุดท้ายนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับการวิจารณ์นะคะแบบแล้วก็ได้รับคำชมนะคะสูงถึง 70% เลยค่ะจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Rotten Tomatoes นะคะต้องไปพิสูจน์กันเองให้ตาเห็นกันเลยทุกคนในวันที่25พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะใครชอบเจ้าหญิงแอเรียลเหมือนกันบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ